คะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆที่ติดอยู่บนรถของชาวญี่ปุ่นค่ะว่าสัญลักษณ์ที่เขาติดสติ๊กเกอร์เอาไว้นั้นน่ะมีความหมายว่าอะไรบ้างนะคะพอดีว่าช่วงนี้อาจารย์เห็นเพื่อนๆคนไทยนะคะกำลังจะมาเที่ยวญี่ปุ่นมาชมซากุระกันใช่ไหมคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมาเช่ารถขับเพื่อเที่ยวตามต่างจังหวัดนะคะก็อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เป็นความรู้เอาไว้นะคะในการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนนญี่ปุ่นนะคะสัญลักษณ์ต่างๆที่บอกมาเนี่ยจะมีแบ่ง4ประเภทนะคะหลักๆเลยที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยๆนะคะเวลาเราขับรถบนท้องถนนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือสัญลักษณ์นี้ค่ะนี่สัญลักษณ์วากาบะนะคะจะเป็นรูปใบไม้อ่อนนะคะหมายถึงคนที่ขับรถคันที่ติดสติ๊กเกอร์นี้คือคนขับมือใหม่ค่ะเป็นมือใหม่หัดขับนะคะก็เวลาเราเจอสัญลักษณ์นี้ติดบนรถของคนญี่ปุ่นนะคะก็พยายามอยู่รักษาระยะห่างนะคะอย่าไปปาดหน้าหรือว่าแซงอะไรเขานะคะแซงได้แต่แบบต้องแซงให้ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยแซงกันนะคะไม่ค่อยมีแซงกันบนถนนเท่าไหร่นะคะนอกจากบนทางด่วนหรือว่าบนถนนที่มีเลนหลายๆเลนน่ะนะคะเวลาวิ่งเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งเป็น2เลน3เลนอะไรเงี้ยอันนั้นคือก็จะมีแซงได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดขับถนนปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแซงกันนะคะเวลาเจอสัญลักษณ์วากาบะแบบนี้นะคะก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นมือใหม่ค่ะคนขับที่เพิ่งได้ใบขับขี่มานะคะแล้วก็ยังมีประสบการณ์การขับรถบนท้องถนนยังไม่เกิน1ปีนะคะจะติดสัญลักษณ์นี้ไว้อันนี้จะเจอบ่อยค่ะสัญลักษณ์ที่2นะคะต่อมาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะที่อาจารย์โชว์รูปเอาไว้แบบนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงสัญลักษณ์ที่ผู้ขับขี่รถคันนั้นนะคะเป็นผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุนั่นก็หมายถึงว่าอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนะคะนอกจากสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะก็จะมีอีกแบบนึงค่ะที่สมัยก่อนนะคะผู้สูงอายุสมัยก่อนเขายังใช้อยู่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆใบโมมิจินะคะเขาบอกว่าใบโมมิจิที่กำลังจะร่วงโรยอะไรอย่างนี้นะคะก็ความหมายก็จะประมาณผู้สูงอายุอะไรนั่นแหละทีนี้สาเหตุที่เขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะแบบใหม่แบบนี้ก็คือเหมือนกับมันไม่สวยนะคะคือความหมายมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงจะต้องไปทำเป็นแบบใบโมมิจิที่กำลังจะร่วงโรยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถกเถียงกันก็เลยเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แทนค่ะตอนนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะเราจะพบเห็นแบบเก่าได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเจอบ้างตามต่างจังหวัดนะคะที่ยังเป็นผู้สูงอายุที่ยังใช้แบบเก่าอยู่ก็มีนะคะต่อมาค่ะเป็นแบบที่3นะคะแบบที่3จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยก็อันนี้นะคะจะหมายถึงผู้ขับขี่รถคันนั้นนะคะพิการทางอาจจะเป็นแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นแบบวีลแชร์นะคะแบบนี้เป็นสัญลักษณ์วิวแชร์นี่ก็จะพบเห็นได้บ่อยๆอันนี้เป็นหลักสากลเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นก็จะหมายถึงว่าเป็นผู้พิการด้านใดด้านหนึ่งนะคะไม่แขนก็ขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะแบบที่4ค่ะแบบที่4อันเนี้ยจะเป็นรูปผีเสื้อนะคะรูปผีเสื้อเนี่ยก็หมายถึงผู้พิการทางการได้ยินค่ะการได้ยินก็จะอาจจะเป็นประมาณว่าหูตึงนะคะคนแก่ที่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอาจจะมีแบบติดสัญลักษณ์ทั้ง2แบบเป็นแบบผู้สูงอายุแล้วก็ได้ยินไม่เยอะอะไรเงี้ยนะคะเป็นอาจจะได้ยินน้อยไม่ได้ยินแบบชัดๆอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนที่ติดสัญลักษณ์นี้นะคะก็พยายามแบบรักษาระยะห่างระหว่างรถให้มากๆนะคะอย่าไปขับจี้หรือว่าขับปาดหน้าอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะหวังว่าความรู้ต่างๆนะคะที่อาจารย์บอกไปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาเช่ารถขับในญี่ปุ่นนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ